ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อโยนทิ้งไปซะสิ่งอัปมงคลผิดหลักห่วงจุ้ยที่ไม่ควรเก็บในบ้านเชื่อว่าไม่เป็นสิริมงคลนำแต่ความอัปมงคลเข้ามาในบ้านค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังท่านผู้ฟังคะการจัดบ้านตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อว่าจะส่งผลในด้านการทำงานการเงินให้รุ่งเรืองเสริมสุขภาพจึงมีหลายองค์ประกอบที่ต้องคำนึงค่ะอย่างการจัดวางของประดับตกแต่งภายในบ้านว่าจะวางอะไรวางทิศไหนก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้หลายคนสบายใจได้เช่นกันแต่ก็มีความเชื่อที่ว่าของบางอย่างไม่ควรเก็บไว้ในบ้านเพราะจะนำสิ่งไม่ดีเข้ามาชีวิตติดขัดมีปัญหาเงินทองรั่วไหลหรือเผชิญกับโชคร้ายอยู่ร่ำไปมาดูกันว่าสิ่งของแบบไหนที่ไม่ควรมีไว้ในบ้านค่ะเพราะขัดต่อหลักห่วงจุ้ยของบ้านนี่คือสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรมีในบ้านถ้าอยากรวย 1. ห้ามนำพระรูปปั้นแตกหักไว้ในบ้านค่ะคนโบราณท่านห้ามนำพระหรือรูปปั้นอะไรแตกๆหักๆเข้ามาไว้ในบ้านพระหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วไม่ควรมาเก็บไว้ในบ้านเพราะจะทำให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกวุ่นวายเมื่อเกิดแตกหักถือว่าเป็นลางร้ายเป็นเรื่องไม่ดีควรจะนำไปเก็บไว้นอกบ้านค่ะคืนเก็บไว้ในบ้านจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีเช่นเกิดการทะเลาะวิวาทของผู้คนในบ้านทำให้อยู่กันอย่างไม่เป็นสุขมีเรื่องเล่าว่ามีท่านผู้หนึ่งได้นำพระบูชาหรือพระพุทธรูปมาองค์หนึ่งซึ่งมีรอยช้ำรุดบางแห่งภายหลังที่ได้พระองค์นั้นมาบูชาที่บ้านแล้วก็ปรากฏว่าคนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเรื่องนี้ก็มีความในคือความมุ่งหมายที่แท้จริงในการห้ามนำพระพุทธรูปหรือว่ารูปปั้นแตกหักไว้ในบ้านก็เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากเศษวัสดุที่สร้างพระที่อาจจะบาดมือบาดเท้าได้ค่ะพระหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วนั้นดูแล้วไม่สวยงามไม่น่านับถือเพราะของที่เราเคารพบูชาควรจะครบสมบูรณ์ถึงจะเป็นมงคลฉะนั้นแล้วคนโบราณถึงออกอุบายมาห้ามนำพระหรือรูปปั้นที่ชำรุดมาไว้ในบ้านเด็ดขาด 2. สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความตายทั้งมนุษย์และสัตว์บนโลกใบนี้ต่างก็เกลียดกลัวและไม่ชอบความตายมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาล้วนถือว่าความตายเป็นเรื่องที่ไม่น่าพึงพอใจดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความตายก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลค่ะรวมไปถึงเป็นสิ่งที่ขัดลาภเงินทองไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสีดำคนที่มีความเชื่อเรื่องของโชคลาภเครื่องรางไม่ควรทาบ้านสีดำสนิทเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่หมองหม่นคำเครียดและเป็นที่หวาดระแวงอย่าว่าแต่เงินทองจะไม่เข้าบ้านเลยค่ะแม้แต่เพื่อนบ้านก็จะผ่านไม่มีเอาดื้อหรือแม้แต่ต้นไม้ที่ตายก็ไม่ควรมีไว้ในบ้านพวกไม้กระถางไม้เลี้ยงไว้ดูงามหรือรวมไปถึงไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นต่างๆเมื่อเกิดเหี่ยวแห้งและตายไปในที่สุดถือว่าไม่เป็นมงคลไม่ควรเก็บเอาไว้ค่ะซึ่งถ้าจะมองกันง่ายๆโดยไม่ต้องเอาหลักความเชื่ออะไรมาจับบ้านที่มีต้นไม้ที่ตายย่อมเป็นบ้านที่ขาดความเอาใจใส่ขาดความดูแลไม่รดน้ำพรวนดินมีความบกพร่องต่อหน้าที่ที่เราควรทำบ้านที่ขาดความรับผิดชอบต่อเรื่องง่ายๆแบบนี้ย่อมฝืดเคืองเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้ง่ายค่ะหรือรูปปั้นที่เขามีไว้สำหรับเส้นไหว้ตุ๊กตานางรำรูปปั้นพ่อปู่รูปปั้นสัตว์สำหรับแก้บนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่ม้าลายสิ่งของเหล่านี้ไม่ควรนำมาไว้ในบ้านที่มีคนอยู่เพราะไม่เพียงไม่เป็นมงคลค่ะยังอาจขัดโชคลาภและสิ่งที่ดีงามที่จะเข้ามาสู่บ้านด้วย 3. นาฬิกาตาย
หรือหยุดเดินนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของการเดินหน้าค่ะจะสังเกตว่าคนส่วนใหญ่มักจะมอบนาฬิกาให้แก่กันในวันที่เปิดกิจการโดยเฉพาะนาฬิกาทรงกลมนาฬิกาทรงกลมเป็นตัวแทนของพลังแห่งธาตุทองที่กำเนิดเงินทองนั่นเองค่ะนาฬิกาแขวนในบ้านจึงต้องหมุนตลอดเวลาเพื่อความงอกงามของชีวิตหากหยุดเดินนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของการใช้งานแล้วตามหลักห่วงจุ้ยก็มีความเชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งการสูญเสียหรือทำให้การนัดการเจรจาทำธุรกิจคลาดเคลื่อนได้ค่ะจึงควรเปลี่ยนหรือนำไปซ่อมแซมให้เป็นปกติ 4. สิ่งของเสียหายหรือแตกหักตามหลักห่วงจุ้ยนั้นเชื่อว่าเป็นที่มาของความโชคร้ายค่ะไม่ว่าของชิ้นนั้นจะถูกหรือจะแพงหรือจะเป็นที่หวงแหนสักแค่ไหนก็ต้องตัดใจทิ้งไปการเก็บของใช้ที่ชำรุดเสียหายหรือนำกลับมาใช้งานเท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำและสะกดจิตใต้สำนึกของเราให้เปิดรับแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตและในบ้านของเราในแง่มุมของทางวิทยาศาสตร์นั้นการเก็บข้าวของที่แตกหักที่พังเอาไว้ในบ้านอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 5. ของเก่าที่ไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่ได้แล้วของเก่าแก่บางอย่างควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้แต่อย่าให้กลายเป็นกองขยะในบ้านค่ะเพราะบ้านที่สะสมของเยอะแยะมีสภาพรกรุงรังจนแทบไม่เหลือพื้นที่ว่างนอกจากจะเสียพื้นที่ใช้สอยแล้วยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดีอีกด้วยตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าบ้านที่สกปรกเต็มไปด้วยข้าวของมากมายที่เกลื่อนกราดโดยเฉพาะที่ใช้งานไม่ได้จะแบกภาระไม่รู้จบค่ะและยังเป็นอุปสรรคในการหมุนเงินไม่สะดวกไม่คล่องตัวมีเรื่องที่ทำให้ต้องยุ่งยากใจอยู่เสมออะไรที่ใช้งานไม่ได้แล้วก็ควรทิ้งไปอะไรที่ใช้งานได้แต่ไม่ได้ใช้ก็สามารถนำไปบริจาคเพื่อส่งต่อหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นค่ะ 6. ต้นไม้ที่มีน้ำแหลมหลายคนปลูกต้นไม้ในบ้านเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยเยียวยาจิตใจแต่ก็มีต้นไม้บางประเภทค่ะที่เป็นข้อยกเว้นอย่างต้นไม้ที่มีน้ำแหลมเพราะมีความเชื่อว่าน้ำแหลมอาจจะทิ่มแทงไม่ให้มีความสุขแต่ก็ไม่ได้ห้ามปลูกนะคะเพียงแต่แนะนำว่าไม้ประดับที่มีน้ำควรปลูกไว้นอกบ้านจะดีกว่าอย่างพวกไม้สายพันธุ์แคนตัสส่วนใหญ่จะชอบแดดควรปลูกไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะดีกว่าอีกในหนึ่งพันไม้ที่มีน้ำแหลมอาจทำอันตรายต่อคนในบ้านได้ค่ะโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก 7. ซากต้นไม้หรือซากสัตว์ที่ถูกสตาร์ฟตามหลักของห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าต้นไม้ช่วยปรับพลังงานให้กับชีวิตให้สมดุลได้ค่ะแต่ต้นไม้ที่ตายหรือดอกไม้ที่แห้งเฉาเชื่อว่าจะเปิดทางให้สิ่งไม่ดีและความโชคร้ายเข้ามาในชีวิตซึ่งในทางวิทยาศาสตร์จะส่งผลให้คนในบ้านเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากเชื้อราได้แต่ถ้าเป็นซากไม้ที่ถูกดัดแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนซากสัตว์ที่ถูกสตาร์ฟไว้นอกจากดูน่ากลัวแล้วตามสัตว์ห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าจะทำให้พลังงานความโชคดีของบ้านนั้นหดหายไป 8. ของแต่งบ้านรูปสัตว์บางชนิดของตกแต่งบ้านรูปสัตว์บางอย่างให้ความหมายที่ดีค่ะเสริมความเป็นสิริมงคลแต่บางอย่างให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือรูปปั้นก็ไม่ควรนำมาไว้ในบ้านเด็ดขาดค่ะและสัตว์ที่ไม่ควรนำมาไว้ในบ้านมีดังนี้ 1. หนูเชื่อว่าหนูจะนำโชคร้ายเพราะหนูเป็นสัตว์ที่คนขับไล่เสมอการเอาหนูมาประดับตกแต่งบ้านอาจทำให้คนในบ้านถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ไม่เป็นสุข2. งูงูเป็นสัญลักษณ์แห่งความอาฆาตมาตร้ายพยาบาทค่ะหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์โกรธเกลียดเชื่อว่าจ
ะทำให้คนในบ้านเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจทางหลักห่วงจุ้ยเป็นของตกแต่งที่ไม่แนะนำอย่างแรง 3. ม้าลายลายทางขาวดำบนตัวม้าลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงยินหยางค่ะเชื่อว่าจะกีดกันเรื่องของโชคลาภไม่ให้เข้ามาสู่บ้านคนในบ้านมักมีเรื่องแตกแยกกันเสมอมีปัญหาเคืองใจกันอยู่บ่อยครั้งอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นสุข 4. จระเข้จระเข้เป็นสัตว์ใหญ่ที่มีอันตรายนิสัยดุร้ายในทางห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอับโชคปิดกั้นความโชคดีเชื่อว่าเป็นการชักจูงสิ่งไม่ดีเข้ามาสร้างความเดือดร้อนไม่มีวันจบสิ้นค่ะ 9. กระจกที่แตกร้าวตามความเชื่อแล้วกระจกถือเป็นสิ่งของแก้เคล็ดตามหลักห่วงจุ้ยค่ะช่วยในการแก้ไขจุดอับและสะท้อนเอาพลังด้านลบออกจากบ้านได้และสะท้อนเอาพลังงานด้านบวกเข้ามาในบ้านอีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำกระจกจึงเป็นของที่ดึงดูดสิ่งที่ดีให้ไหลเข้ามาในบ้านค่ะแต่หากเกิดเหตุทำให้กระจกแตกแล้วปล่อยทิ้งไว้อาจดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาในบ้านทำให้คนในบ้านแตกแยกอีกทั้งดูดวิญญาณไม่ดีเข้ามาทำให้เจ็บป่วยไม่จบสิ้นค่ะท่านผู้ฟังคะศาสตร์ห่วงจุ้ยของบ้านนอกจากจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมชาติแล้วยังเกี่ยวข้องกับความสบายใจของผู้อยู่อาศัยเช่นกันเพราะเชื่อว่าจะนำแต่สิ่งดีๆและความสุขความเจริญมาให้ค่ะสิ่งของบางอย่างอาจทำให้เราฉุกคิดถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในบ้านได้พร้อมๆกันสิ่งของใดที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้แล้วก็ควรที่จะทิ้งไปค่ะและควรจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอค่ะเพราะว่าบ้านที่อาศัยอยู่แล้วรู้สึกสบายใจสะอาดและมีความปลอดภัยนั่นคือบ้านที่ถูกใจและถูกชะโลกนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะมาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ